นจากประเทศไทยหรือไม่นั้นจากประเทศสเปนโอกาสนี้เรียนเชิญดร.สุรศิษย์ เสียงหลงครับท่านเลขาธิการสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยให้เกียรติมอบพวงมาลัยกับนักมวยทั้งคู่ครับLadies and gentlemen, and right now, Dr. Surasit Singh Long, the Secretary of Association Institute of Thai Martial Art, would like to present the bouquet to all of the boxers right on the ring right now on the stage. And of course, it's also welcome to Suprakit Chamrunyai, the red one from Thailand, and Isaac Araya, the blue one from Spain. And it started for the first one.สัญญาณปีมวยในบทเพลงสละมาอันหวานซึ้งไหว้รับไหว้ครูตามแบบฉบับศิลปะมวยไทยและเป็นไปตามกฎกติกาของมวยไทยที่กำหนดไว้มวยไทยเป็นกีฬาชนิดเดียวในโลกนักมวยกำลังแข่งขันนั้นจะต้องทำการร่ายรำไหว้ครูเพราะการร่ายรำไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันผู้ที่ขาดบนเวทีจะไม่อนุญาตให้นักมวยทำการชกหรือทำการแข่งขันหากนักมวยผู้นั้นไม่ทำการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยตามแบบศิลปะมวยไทยนับเป็นกุศโลบายอันแยบยลของบรรพชนไทยและนอกจากจะมีการที่มีชื่อประเทศในชื่อกีฬานั้นท่านจะเห็นนะครับไม่มีประเทศฟุตบอลไม่มีประเทศวอลเลย์บอลแต่เรามีมวยไทยครับมีชื่อคำว่าไทยอยู่ในขั้นตอนว่าจะถูกเป็นกีฬาเลือกให้บรรจุไว้ในโอลิมปิกเมื่อใดเท่านั้นเองแต่ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าปัจจุบันกีฬามวยไทยได้รับการยอมรับและรับไว้เป็นชนิดกีฬาหนึ่งในหลายๆชนิดกีฬาในทำเนียบของโอลิมปิกยังเหลือแต่เพียงว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปจะเลือกมวยไทยเข้าไปเป็นกีฬาในโอลิมปิกครั้งนั้นๆหรือไม่เท่านั้นเองก็เป็นความภาคภูมิใจและเป็นการเฝ้าหวังของคนไทยและนอกจากนั้นการแข่งขันมวยไทยครับว่ากันว่าปัจจุบันนี้มีการแข่งขันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูค่ำคืนวันนี้คู่แรกจะเป็นอย่างไรและ11คู่เช็คคนแค่ไหนครับลีลาการไหว้ครูเห็นแล้วผมบอกว่าประสบการณ์เพียบครับอยู่ที่ว่าโอกาสใครจะดีกว่าเท่านั้นเองอารยาจากประเทศสเปนคู่นี้ชกกันแบบกติกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับ5ยกยกละ3นาทีพัก2นาทีนะครับก
ที่หนึ่งครับมาดูชกในแบบกติกามวยไทยอาชีพเต็มรูปแบบครับเป็นการชิงแชมป์มวยอาชีพของสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันแบบไทยครับฝ่ายแดงนั้นจากประเทศไทยฝ่ายน้ำเงินจากสวีเดนไม่กลัวครับดูครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับลูกแก้ครับลูกแก้ผมจับขา
ซ้อมถ้าไม่ซ้อมถ้าไม่หมุนเหมือนจับนะครับรัดเอวตีรัดเอวตีไม่ได้ตัวชาดีเวทออกมาเฮ้ยลูกเอ๋ยหลอกจับตีเปิดเองครับแทงเข่าเข้ามาให้เลื่อนมาแล้วมาตีสมบูรณ์เริ่มจับจังหวะแล้วครับแต่ว่าสันติโออาลัยยาเลยจะเกิดอย่างไรครับเหมือนในการเจาะมวยตัวเข้าไปนี่ครับต่อยหมัดเขาเลยพวกกลับเข้ามาเอาอยู่ไม่อยู่ตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าคุณระยะได้ไหมโอ้โหการเดินระยะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจับการทางแล้วเรื่องเรื่องบอลยกบอลยกที่สองมาดูยกที่สามบอกมันเริ่มหนักแล้วพี่ดูยกสามครับยกสามจะเป็นเรื่องใดเฉินชกได้นักมันนาวสมบัติยังใช้สมบัติโอ้ยโดนหัวเข้าไปโดนระยะแรกเข้าไปแล้วโอ้โหFight!
ยาดิยาดิอาวุธไทยสมบูรณ์แบบนี้ต้องมาดูกันแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถักมวยนี่ต้องยืนอยู่ได้ครับไม่สนไม่เจ็บครับซ้อมไปเยอะแม้ไม่ใช่สมจริงแต่เป็นอารยาครับว่าเจ็บไปเยอะเจ็บไปเยอะโอ้โหWow, that wasn't
in the kitchen, and of course the very impressive fight up here from Super Kid Champion Guy, the red one from Thailand, and Zach Arya, blue one from Spain. Thank you so much for both of you. และคุณณรงค์วงศ์สุนทรครับทุกท่านครับเรียนเชิญครับครับแชมป์ของเราในรุ่นนี้ครับซุปเปอร์เกตจำเริญใหญ่จากประเทศไทย Congratulations the winner the first one ซุปเปอร์เกตจำเริญใหญ่ from Thailand winning the championship belt from IMTF International Muay Thai Federation และรับถ้วยรางวัลครับอารยาจากประเทศสเปนครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยทีและ of course Isaac Arya from Spain received the honorable trophyไบรอันจากประเทศอิหร่านและนักพนันจากประเทศไทยครับขอเชิญมุดนะครับนักมวยรอดชื่อบอกว่าเธอนี้ครับถอดมงคลให้หน่อยครับนี่นัทธนนท์ไอ้นั่นรอดมาแล้วเอาบ้างครับถอดมงคลให้หน่อยใส่ใหม่ก็ได้ขอเสียงปรบมือด้วยครับ Alright guys, welcome to the first pair in this category program for amateurAmir Muhammad Bayani from Iran in the red one and Nattanon from Thailand. ปกติเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านอภิชาติโตริศโลเวทให้เกียรติร้องพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ครับ Special occasion, thank you for Mr. Governor of Patakon Sri Yuthaya Province presenting the floral bouquet for our fighters in Israel.ชาวต่างชาติทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นทายาทมวยไทยทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวมวยไทยทั้งสิ้นครับไม่ได้มาประตูที่สวยงาม
ไปตัดเกินกติกาครั้งสุดท้ายให้นักมวยแยกย้ายไปใส่มงคลมวยพวกนี้ครับชกในแบบมวยไทยสมัครเล่นเกินอาชีพใช้เครื่องป้องกันศอกและสนับแข้งเพื่อป้องกันความบอบช้ำเป็นหลักสำคัญของมวยสมัครเล่นการตัดสินครับใช้ระบบการให้คะแนนสมัครเล่นครับผู้ที่ใช้อาวุธมวยไทยมากกว่าเป็นผู้ชนะในยกนั้นผู้ที่ชนะในจำนวนยกที่มากกว่าจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันโดยใช้กรรมการประเมิน3คนครับเสียงข้างมาก2ใน3ครับบัตรโจครับหลังจะกวาดกรณีลงไปเมื่อไหร่ยังไงบ้างเวลาก็ไม่สนใจครับครับ
จะได้รับความบอบช้ำเกินกว่าที่ควรจะเป็นนั่นคือหน้าที่หลักของผู้ที่ขาดครับยุติการแข่งขันเมื่อเห็นว่านักมวยได้รับความบอบช้ำเกินกว่าที่ควรจะเป็นครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยและก็เป็นอันว่านัทนนท์ไกรราชครับเอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์ไปในยกที่2นะครับก็ชกเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับเซย์ฮัลโหลกันเหมือนเดิมครับเข็มขัดแชมเปี้ยนโปรแอมในรุ่น 63.5 กิโลกรัมมอบให้แก่นัทนนท์ไกรราชจากประเทศไทยครับและในส่วนถ้วยรางวัลนั้นก็จะมอบถ้วยรางวัลให้กับเบียดีจากประเทศอิหร่านเช่นเดียวกันครับครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีครับ Special thanks for Association Institute of Thai Martial Arts for presenting จากที่บวกบริเวณมวยคู่นี้ครับโปรแอมเซลวิกเตอร์มอเรส and the blue one Iran Sajad Javed Hakani เข้ามาครับรอดเชือกนะครับนี่โดโดสมมงคลครับทำทุกอย่างครับโดโดกองเชียร์ทีมชาติกองเชียร์นานาชาติตอนนายกในฐานะนายกสมาคมศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยครับมอบมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ครับขอถ่ายรูปกับนักมวยนะครับ Inviting the director ofในรายการนายขนมต้มครับดูลีลาการได้รับวัตถุอย่างสูงเท่า
มงโอเคครับจบสิ้นลงปรบมือให้กันด้วยทีฝ่ายแดงได้เปรียบความดำครับฝ่ายน้ำเงินครับได้เปรียบความขาวครับเรามาดูว่าขาวกับดำครับใครจะคมกว่ากันมาครับยกที่หนึ่งครับหัวด้วยโอ้โหมันสนใจเลยครับสามยกเลยไม่มีเวลาเลยเกิดขึ้นเลยหายเลยครับแม่ถือหลังยกน้อยไม่สนใจก็เปิดหน้าเข้ามาThank you.
งบอกที่มาของค่ายมวยเป็นการบอกบุคลิกภาพและบุคลิกใสของนักมวยอีกนัยยะหนึ่งศิลปะการร่ายรำมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลบุคลิกของนักมวยแต่ละคนนั้นหากมีความเหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละท่าข้าไร่รำหลายมีความเป็นรักขอเชื่อมาเบอร์หนึ่งวันนี้กับคู่ที่ห้าแล้วมีรางไฟแดงไทยน้ำเงินครับโคจรมาเจอกันในรอบชิงครับประเภทสมัครเล่นคืออาชีพเห็นไหมว่าใช้เครื่องป้องกันศอกและสนับแข้งเพื่อลดความบอบช้ำกับนักมวยครับยกที่หนึ่งวิ่งดีครับลงครับทักทายแรงเลยครับกระดานแบบมาเลยครับนี่เลยเอาละครับมีความเป็นไปได้นะครับครับมาเตรียมเย็บครับยกที่2ครับ
เอาครับยกสองครับอยู่ที่ใครจะมีสมาธิกว่ากันครับมาดูครับวอลวุฒิเปลี่ยนจากเต้นมาเป็นขาคู่ย้ำให้เราเวลาไม่สนใจบอกว่าขาใหญ่เสียดคงสองเดินแล้วครับเดินแล้วไม่รู้ว่าเป็นลมเพลิน
ขอเชิญฮีโร่และตัวยำมานั่งบนกระนองกับพัดโตทองตมีโคนครับให้เกียรติมาบอกเข็มขัดครับและก็บอกถ้วยรางวัลให้เข็มขัดบอยคู่นี้ชนะโอ้โหบอยคู่นี้ครับสุดยอดจริงๆครับยินดีด้วยนะครับผมครับเงินนะครับจากฝ่ายไทยของเราเนี่ยบอยในวงกับเงินนะครับเอาใจคนดูไปหมดสนามแล้วก็วันนี้ครับและเรียนเชิญครับขาดเข็มขัดแชมป์ให้กับนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับวรวุฒิลีนจากประเทศไทย Congratulations วรวุฒิจีอินดูเพื่อวัน from Thailand และพอบถ้วยพอบถ้วยครับให้กับดามซาริสจากอิหร่านครับขอบคุณครับนี่มานัทโอนจำนงครับเป็นเกียรติกับนักมวยครับ and we are so honored today ครับทางของน้ำเงินครับมาก่อนครับเฉลิมเกียรติชนะจากประเทศไทยตามด้วยคาร์ลอสบอสท็อปจากประเทศบราซิลมงคลนิดหนึ่งครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายกสมาคมศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยดร.ชาณรงค์สุวงศ์สาให้เกียรติครับพร้อมพวงมาลัยให้กับนักมวยครับวันนี้ลูกจะขอสู้เพื่อลูกวันนี้ลูกจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีในแบบฉบับมวยไทยแห่งวันละพีจบชิ้นการไว้เราวันดูเลยครับโหแบบฉบับสั้นครับในรุ่นพิการน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมครับคาร์ลอสรัสซอฟจากบราซิลฝ่ายแดงเฉลิมเกียรติชนะจากประเทศไทยชกในตาไปเราก็ต้องค่อยโลค่อยๆสโลไอ้ดนตรีก็เริ่มลิ้นเราลิ้นเราฝ่ายยกที่หนึ่งครับเอาละครับต้องยันครับลูกตับต้องยันสู้กันเชื่อสู้ตัวนี้ครับอาศัยใจสดโดยเฉลิมเกียรติทำยังไงสวยไม่ไหวมาสิเดินเข้ามาครับอาศัยหน้าตาโหดเยี่ยมเดินเข้าเขาจะกลัวบ้างแต่ปรากฏว่าเฉลิมเกียรติบอกว่าน้องรบเล่นเอายังไงจบจบเฉลิมเกียรติโคตรเลยเลยผู้ขาดตัวดูทีดับเบิลแสวงวิทยาพิทักษ์ครับแหมจัด
ถ่ายไฟครับจับได้ครับครับ
โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพ่อทำลักษณะให้เกียรติคล้องพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ครับนามสกุลสิงห์หลงแล้วเนี่ยคน
ประกาศก็อ่านหลงเลยครับขอบคุณท่านดร.หลงครับผู้หญิงหักบนเวทีครับมาถามข้อเดียวครับยอดไอแอด30ปีที่แล้วครับมหาเล็กสิทธิ์ชุนทองหรืออาจารย์ชาลีคุณชาลีให้เกียรติชี้ขาดบนเวทีชาลีคุณชาลีเรียกนักมวยทั้งคู่มาชี้แจงกติกา
ไปถอดมงคลพร้อมที่จะฟาดปากกันต่อไปI'm gonna go get it.
ไปเยอะไปเยอะไอ้ยา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 ไม่แทงAll of us will be joined by
3ยกแล้วท่านได้ชมนะครับในประเภทชายเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนแข่งในประเภทหญิงไปแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยทั้งคู่ครับฝ่ายแดงอารมีจากกีฬาฝ่ายน้ำเงินอาลันโซจากสเปนคู่นี้นี่มาแรงจบข่าวครับจบข่าวเดี๋ยวขออนุญาตสลับYou'd like to welcome all of the VIPs right here. They're standing here right here in the Muay Thai Fight Group ceremony. Each and every fighter must do this in order to gain the respect of their master and trainer. As the home country of Muay Thai, it is the responsibility of all of us to protect and promote the Thai boxing community, which is now very popular all over the world with a competition. Despite the fact that my ceremony is one of our ritual things to do to pay respect to the masters of all of the Muay Thai, but also it is one of the great ways to warm up the body, the muscle of the fighters to be ready for the fight in your fight of the round.
องที่หนึ่งขอเสียงปรบมือให้กันทั้งหมดนะครับเป็นเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับเออฝากเช่นคนครับมวยคนนี้ชกในกันแบบศิลปะการใช้เท้าขุนศึกตีทวนอย่างนี้นะแต่ตักที่ลำตัวในมิติของศิลปะนั้นมีความสวยงามครับเดี๋ยวเรามาชมต่อพี่เลี้ยงออกยกที่สองI'm sorry.
ดูแล้วโอ้โหนี่ยกสามแล้วแน่อย่ามองไม่ออกเลยนะครับกีฬาในสเปนโอ้แบทจิงถ่ายรูปนี้ครับแย่ขันหน้าจ้าเข้าไปครับโอ้โหเข้าไปสุดท้องนี่บานไม่รู้เลยครับOh, my God.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราด้วยนะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับเชิญนะครับผมรอรับของLadies and gentlemen, for this session, Dr. Chan Narong Tsukhongza, the President of Association of the Institute of Thai Martial Art, would like to present a token of appreciation to the Governor of Phanakorn Si Ayutthaya Province. เอาละครับและลำดับต่อไปนะครับต้องขอเรียนเชิญคุณยิ้มจากวังบรรพตประธานกลุ่มคนสยามลูกหลานนายขนมต้มนะครับได้ให้เกียรติป้อกองที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับผม And from the very beginning until this stage with all of us in this championship event ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีมากมายเลยนะครับผมว่าเรามีการร่วมมือกันนะครับของจังหวัดพระนครเป็นการชิงแชมป์โปรแอมชายครับในรุ่นพิกัดน้ำหนักไม่เกิน 63.5 กิโลกรัมนักมวยไฟแดงจากอิหร่านครับไฟน้ำมันจากประเทศไทยสักครู่เดียวเราจะได้ชมบนเวทีครับWe'll be right back.
เราไม่ต้องการ
ขึ้นครับสามารถรับมือกับมวยต่างชาติได้มากขึ้นแต่ก่อนหาทางฟังยากครับแต่นี่ใหญ่ครับแต่ดูว่าใหญ่ไม่ถูกทหารหรือไม่ลองดูครับที่หนึ่งยกที่สองRound two พูดอ่ะภาษาอังกฤษไม่ใช่ธรรมดาเด้อมาไส้ไหลแล้วครับพอไม่ใช่แล้วบาดเจ็บครับเพราะว่ากระทบกระเทือนคุณหมอทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปเลยนะครับอาทิตย์สุขการจากไทยโอกาสนี้ครับเรียนเชิญเข็มขัดแชมป์นายขนมต้มในรุ่น70กิโลกรัมอาทิตย์สุขการจันทร์ครับและมาจากพี่หรือเปล่าของผมนะครับ3 2 1ถ้วยรางวัลให้กับนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับซิกกัสจากลิโคเนียสมศักดิ์ศรีครับทั้งคู่ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้บนเวทีเข้ามาหาคู่ต่อสู้เราไม่ผิดนี่ครับตัดไม้คมนามนี่นี่แล้วก็เสกนะว่ายากคอยบอกโอ้กลัวใช่ไหมนี่ถ้าไม่กลัวยิงเลยมาไม่ได้เอาใหม่เลยเอาใหม่แค่สองก็ไปเดาไม่ผิดหรอกไม่เดาไม่ได้แต่ครั้งนี้ร้อยละบาทโดน
สุดยอดอานนท์บอกว่าโอ้ทำไมน่ารีบจบเลยไปครูอายมาว่ะไม่เป็นไรว่าครูนี้มีใช้ไปกว่าครึ่งดูครับโอ้เร็วจันเซมาบอกว่าเร็วดูด้วยนะจันเซมานะระวังเชือกหน่อยแปด
คาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะและมอบถ้วยรางวัลให้กับคู่แข่งขันด้วยเชิญครับท่านพ.ชานรงค์สุหงษาท่านพ.ฐานทิพย์มีลักษณะท่านดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงและแชมเปี้ยนในรุ่นนี้ได้แก่อานนท์คำสิงหลังจากเวทีคอนเสิร์ตเลิกจันสังเกตจันแฟนผู้ขอมาเมทแถวนี้ครับจะขึ้นทุกเวทีเวทีโน้นก็ร้องเพลงมาเวทีนี้จะมาขอถ่ายรูปอีกครับแชมป์เปโลนี่ได้แก่อานนท์คำสิงจากไทยแลนด์สุดยอดนะครับผ่านไปแล้วนะครับวันนี้10ปีนะครับต้องขอรับทุกท่านเลยที่มาอยู่กับเราจนถึงตอนนี้เที่ยงคืนแล้วฮะครับวินาทีสุดท้ายและขอบคุณทีมงานโฆษกพิธีกรครับขอบคุณมากๆครับต้องขอขอบคุณนะครับดร.ชานรงค์สุหงษาครับผมดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงท่านพ.ฐานทิพย์มีลักษณะครับ